สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีน้องอีกชั้นหนึ่งวัดสุขุมสุขวนวัดสมองสุบอนวัดจะหยุดฟังไทยฟังลาวดูต่างประเทศเนาะพี่น้องเมื่อนี้กันซิมาคอว่าขอจมหน่อยหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเฝ้าสู่กันฟังเนาะคือว่าซอกกึมซิมาเรื่องประกันเนาะซื้อประกันของคนไทยพี่น้องซื้อประกันของคนไทยเนาะแล้วก็มีเรื่องหน่อยหนึ่งมีเรื่องกับบ่เป็นเรื่องเนาะเรื่องเสียความรู้สึกที่ว่าเฮากะซื้อประกันไว้แล้วบัดพกคอเคมผัดว่าบ่ได้นะพี่น้องก็เลยแบบโอเคอยากฝากถึงพี่น้องคนลาวเนาะที่ไปธนาคารดุๆอาจจะไปใส่บริการธนาคารเนาะว่าจะเป็นธนาคารในหลายธนาคารทางประเทศไทยเนาะติดกับประเทศชายแดนมุกดาหารเนาะพี่น้องถ้าผู้ใดได้ไปทําธุรกรรมด้านการเงินหรือว่าเข้าธนาคารออกธนาคารบ่อยๆก็สิได้ซื้อประกันของธนาคารเนาะไว้หลายๆคนก็สิซื้อเนาะเพราะว่าเซากึมก็เห็นหลายๆคนไปซื้ออยู่เขาออกดุ๊กในบรรดาแม่ค้าซอยนักเขตก็เจอกันหลายๆคนที่เขาไปซื้อเครื่องไปซื้อประกันในธนาคารเพราะว่าเขาออกดุ๊กธนาคารปกติคล้ายๆอยากขายนะอยากขายแล้วก็ให้เขาซื้อบังคับกับว่าแมนเขาก็เลยจำเป็นต้องซื้อเพราะเขาเป็นคนต่างด้าวเป็นคนลาวเนี่ยเขาออกธนาคารดุ๊กก็เลยต้องซื้อเกรงใจเพื่อนกับว่าแมนนะพี่น้องก็ซื้อไว้กับบริเวณคิดยังไรเนาะตะกี้น้องเสียฟังเนาะสิว่าฟังว่าสิว่าฟังว่าคือสองกลุ่มซื้อประกันเนาะประกันไว้เนาะอันแดงๆเนาะพี่น้องอันแดงๆสีแดงๆประกันสีแดงเนาะมันเข้ากับธนาคารอ่ะนะมาเข้ามาฝากธนาคารท้ายสองกลุ่มซื้อไว้เนาะมาที่นี่สิว่าฟังก็คือว่าสองกลุ่มซื้อประกันไว้2ปีเลยพี่น้องไอ้บ่เป็นว่าซื้อฮักก็ซื้อแล้วสิมาขอเบิกขอเคลมบ่แม่นเนาะก็คือถ้าพี่น้อง FC ติดตามสองกลุ่มเนาะ3เดือนก่อนเนาะสองกลุ่มเป็นผ่าตัดเนาะอยู่มุกดาหารที่26เดือน9เนาะเดือนกันยาเกี่ยวกับทุ่งน้ําและสองกลุ่มมีประกันอยู่แล้วที่ซื้อไว้เกือบ10ปีของไทยประกันเนาะพี่น้องที่เอ่ยชื่อตัวอันนี้เพิ่นบ่ได้มีปัญหากับสองกลุ่มสองกลุ่มนอนโรงพยาบาลไป4คืนของไทยประกันสองกลุ่มซื้อนี่ปีนึง 30,000 กว่าบาทจะมีเงินออมนะมีเงินค่ารักษาพยาบาลมีค่าเสียเวลานำเนาะและบัดนี้ซอกึมไปนอนอยู่โรงพยาบาลนี่4คืนนี่เขาคืนเงินให้ซอกึมคืนละ 1,000 บาทนอนโรงพยาบาลและบัดนี้ค่ารักษาพยาบาลนี่เบิกจ่ายได้ค่าผ่าตัดคือละ 80,000 เนาะแต่ว่าค่ารักษาวงเงินปีหนึ่งน่ะจะได้อยู่ 800,000 บาทก็คือ 800,000 บาทในการรักษาบนนี่แหละสิเป็นยังกระสังเขาสิให้วงเงินซอกึมอยู่ 800,000 บาทในการรักษาทุกโรคเนาะและบัดนี้เมื่อนะซอกกึมไปนอนโรงพยาบาลแล้วซอกกึมมาได้เงินคืนอยู่ 4,000 นอน4คืนแล้วก็เสียค่ารักษาพยาบาล 20,000 บาทผ่าตัดค่าห้องผ่าตัดค่าอะไรนี้นะและบัดนี้ก็ออกจากโรงพยาบาลก็ปกติก็บ่ได้เป็นหยังตอนนี้ก็ใส่ได้ปกติดีแล้วก็เพิ่นก็บ่ได้ว่าหยังเนาะเพราะซอกกึมเฮ็ดมาเกือบ10ปีแล้วจ่ายไปเกือบ 300,000 กว่าบาทเนาะก็เข้าโรงพยาบาลเพราะเอกชนแน่เขาออกเป็นโรคกระเพาะไปนอนแอดมิดรักษากะเธอหนึ่งคืนละ10,000กับ10,000บาทเนาะกระใส่ได้มาปกติกับบริเป็นอย่างของเพิ่นก็ดีอยู่นี่ก็เทคแค่ดูแลแนะนำเลยพี่น้องคนไทยคนลาวก็อยากถ้าอยากเฮ็ดประกันเนี่ยคือแนะนำไทยประกันเนาะก็คือผู้ขายประกันในซอกกึมเพิ่นกับบริมาดูแลดอกพอเพิ่นย้ายไปอยู่จังหวัดนครพนมแล้วแต่ก่อนเพิ่นอยู่มุกดาหารหักแพงกันกระซื้อซอยเพิ่นซื้อด้วยที่ว่าตอนนั้นซอกกึมหาเงินได้แน่ก็เลยซื้อประกันปลาไว้เพราะว่าคือว่าเจ้าของเป็นอีกไปรักษาอยู่ไทยเนาะคือเพื่อนทันสมัยเพิ่นก็เก่งเนาะแพทย์หมอก็เลยซื้อไว้โดนแล้วก็พ่อได้ไปรักษาพ่อได้ไปใส่กับประทับใจเนาะพี่น้องก็ยอมทำประทับใจว่าจะเป็นห้องผ่าตัดตรงนี้นั่นเครื่องมือทันสมัยค่ะความสะอาดสะอาดเนาะอย่าว่าไปตามความเป็นจริงพี่น้องแต่ว่าคือซอกกึมเสียความรู้สึกมันนี่คือว่าชิมว่าฟังเนาะฝากถึงคนลาวเนาะทุกคนที่ไปซื้อประกันเนาะในธนาคารเนาะสิบอกว่าธนาคารใดประกันยังเนาะแต่ฝากบอกว่ามีสติในการซื้อประกันเนาะเกี่ยวกับธุรกรรมยังกระสางขอให้อันเงินไทยและขอให้ศึกษาขอให้มีสติขอให้เบิ่งกระคักก่อนตัดสินใจเบิ่งเงินไทยเบิ่งทุกอย่างแล้วก็ซื้อแล้วก็เบิ่งน้ำเขาเนาะสกุลนี่เป็นคนมักง่ายซื้อไวปลาไวแล้วก็บ่ค่อยจะมาเบิ่งมาสนใจจนกระทั่งสกุลมีปัญหาไปผ่าตัดมาแล้วก็ได้มาใส่ประกันเนาะได้มาใส่ประกันเลยบัดนี้
ฟอกึมซื้อประกันไว้ใน2ปีพี่น้องปีหนึ่ง 28,100 ตัวเองก็จะลืมว่าจะคล้องซื้อประกันไว้และบัดนี้และบัดนี้ค่ะที่นี่กาบัดที่นี่พ่อฮอดเวลาในธนาคารไลน์มหาสกุลและบัดที่นี่สกุลซื้อไว้เนาะ28,100เงินออมน่ะมันสิมีอยู่25,000เนี่ยพี่น้องและเงินซื้อประกันเนาะประกันเวลาของโรงพยาบาลเนาะปีนึง 3,000 บาทนี่แหละค่ะเสียเวลาคือว่าถ้านอนโรงพยาบาลได้ค่าห้องเนาะตอนน่ะพี่บอกว่านอนโรงพยาบาลแล้วจะได้ค่าเสียเวลาค่าห้องค่านอนโรงพยาบาลไม่ได้เกี่ยวกับโรคตอนนั้นพี่แจ้งหนูบ่ละเอียดเองเนาะอันนี้หนูก็บ่ฮู้หนูบ่ได้ฮู้ว่าหนูสิมีโรคอีหยังเพราะว่าหนูแค่พี่บอกหนูว่าถ้านอนโรงพยาบาลแล้วได้ค่าเสียเวลาเนาะค่านอนโรงพยาบาลค่าเสียเวลาตอนนั้นพี่บอกหนูก็คือบ่โอเคพี่มันบ่โอเคเพราะถ้าเกิดว่ามันบ่ผ่านเป็นยังต้องรอเวลาจน2ปีแล้วก็หักสิมาคืนเงินหนูอันนี้หนูก็สิขอเว้าคือกันหนูบ่โอเคธนาคารเนาะพี่น้องเพิ่นไลน์มาโซกึ่มก็เว้าใส่เนาะว่าเสียความรู้สึกที่เฮาเป็นลูกค้าเพิ่นแล้วก็บ่บอกละเอียดทั้งที่เฮานี่บอกว่าเฮานี่มีโรคประจําตัวหรือยังสักอย่างแล้วว่าไปเห็นแล้วบ่ผ่านบ่ผ่านได้จังได๋พี่น้องเขากึ่มซื้อประกันน่ะประกันที่ว่าออมเงินแล้วก็ซื้อความคุ้มครองนอนโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลคุณจะได้เงินคืนค่าเสียเวลาคือละ 1,500 เนาะในการนอนและบัดที่นี่บัดพ่อเขากึ่มไปนอนและเขากึ่มขอเบิกเงินที่เขากึ่มเพิ่งไปนอนผ่านมาที่ผ่าตัดเนาะและบอกว่าเบิกบ่ได้ว่าบ่ได้อยู่ในบ่ได้อยู่ในสัญญาอย่างสักอย่างงงที่เป็นยังต้องบอกว่าบ่อยู่ในสัญญาทั้งที่เขาเสียเงินไปแล้ว2ปีเนาะพี่น้องและพ่อเซากึ่มเพิ่งจะนอนโรงพยาบาลและขอเคลมเงินคืนละ 1,500 4คืนกับ 6,000 และบอกว่าเฮานี่บ่ผ่านบอกว่าเฮาไม่มีประวัติการรักษาเซากึ่มบ่ได้เคยรักษาจักเทื่อเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ตอนที่เซากึ่มเฮ็ดเป็นหยังจะบ่ตรวจเองว่าเฮามีประวัติหยังจนเฮาจ่ายเงินไป2ปีปีนึง 28,000 และฮากับพ่อเฮามาเคลมเงินขอเคลมเงินตอนเข้าโรงพยาบาลนี่แล้วบอกว่าเฮาน่ะบ่ผ่านขอส่งเงินเอาคืนแล้วบอกว่าส่งมาเป็นเช็คส่งมาเป็นเช็คแล้วซอกึมกับบ่ได้เปิดอ่านและซอกึมกับบ่ได้ว่าเพิ่นดอกตะวันเสียใจแต่ว่าเป็นยังคือถ้าเฮาบ่ผ่านเฮามีประวัติเป็นยังคือบ่ตีเงินกลับคืนมาตั้งแต่มื้อนั้นที่บ่ผ่านเนาะเพราะน้องซอกึมเฮ็ดของไทยประกันนี่ปีนึง 50,000 กว่าบาทเนาะพี่น้องแล้วบ่ผ่านเพิ่นมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเพิ่นก็ตีเงินคืนกลับคืนใหม่ให้เฮาภายในอาทิตย์นึงเพิ่นก็บอกว่าขอโทษเด้อซอกึมน้องซอกึ่มมีประวัติการรักษาหลายอย่างมีโรคประจำตัวเพิ่นก็เลยคืนเงินให้ซอกึ่มไปเลยน้องซอกึ่มเนาะโอนกลับคืนมาเนาะภายใน1อาทิตย์หรือ2อาทิตย์แหละพี่น้องถ้าไม่ผ่านเพิ่นก็ส่งเงินคืนเนาะเพิ่นสิบ่ได้ถึงปานนั้นเนาะพี่น้องเนาะแต่นี่ป้าไว้เนาะพี่น้องซอกึ่มสมัครไปตั้งซื้อไปเสียเงินเจ้าของไปตั้ง2ปีเลยปีนึง 28,000 แล้วฮะก็มาบอกว่าเงินน่ะประวัติเขาซอกึ่มน่ะก็คือเหตุประกันป้าไว้ตั้ง2ปีพี่น้องแล้วพอขอเคลมเงินแล้วบอกว่าบ่ผ่านว่าเขามีประวัติว่าซ่านก็งงเนาะเป็นยังคาถาบ่ผ่านคือบ่คืนเงินเฮาภายใน1เดือนเนาะเป็นยังต้องให้เฮาส่งไปปี1ปีที่2แล้วก็พอเฮามีเฮาเข้าโรงหมอแล้วเฮาขอเบิกเงินคืนคือละ 1,500 ในการนอนโรงพยาบาลเสียเวลานะพี่น้องคือละ 1,500 ที่เขาต้องจ่ายเฮาที่เฮาเฮ็ดไปแล้วนะแล้วบอกบ่ผ่านแล้วขอคืนเงินสินไหมเพียง2ปีปีละ 28,000 ที่เราส่งไปแล้วเขาจะส่งเราคืนได้ครบอ้าวคอยถามแน่ถ้าสมมุติว่าในช่วงเวลาที่ขอบ่มีประวัติในการรักษาบ่ได้เข้าโรงพยาบาลเลยเจ้าก็สิเอาเงินขอไปเรื่อยๆแม่นบ่เจ้าสิเอาเงินขอไปเรื่อยๆแล้วก็เจ้าก็บ่ได้บอกว่าขอมีประวัติขอบ่ผ่านเจ้าบ่ได้เว้าออกมาเลยช่วงระยะเวลา2ปีเนาะพี่น้องแต่พอสกุมถามกับเจ้าหน้าที่ธนาคารว่าเป็นยังคืนเป็นจังซี่และเขาบอกว่าเขาเพิ่งจะตรวจประวัติการรักษาแล้วเขาก็เลยบอกว่าไม่ผ่านเอ้าข่อยขอถามเจ้าเนี่ยจะเอาเงินข่อยไปหมุน2ปีนะเงินเกือบ 50,000 บาทนะเงิน 50,000 กว่าบาทนะคือบ่มีความหมายติเอาเงินเฮาไปเนาะคือว่า
มันบ่แฟร์สำหรับเฮานะพี่น้องเออคือบ่โอเคเนาะประกันอันนี้สีแดงๆเนาะพี่น้องเอ้ยคันสกึบว่าสนิทพี่น้องคือสีหูเนาะสีแดงๆถ้าสกึบว่าออกไปเนี่ยก็บ่ผิดเพราะว่าเขาคิดว่าสกึบคิดว่าคือโกงกันน่ะนั่นด้านนะโกงกันแบบว่าคือจังว่าเฮาเป็นคนโง่แล้วก็บ่คือธนาคารคือการขายประกันก็บ่มีความเข้าใจบ่มีความรู้จักบ่มีความแนะนำลูกค้าคือจังคนขายประกันโดยตรงเนาะฝากถึงเนาะพี่น้องคนลาวเนาะถ้าอยากซื้อประกันเนาะให้ซื้อนำตัวแทนขายประกันโดยตรงเนาะของบริษัทนั้นๆอย่าซื้อกับธนาคารเนาะพี่น้องเพราะบางเทื่อธนาคารบ่ฮู้จักหยังเนาะพี่น้องบ่ฮู้จักหยังล่ะพอแต่จะได้ค่าอยากขายประกันนะพี่น้องขายไปบ่ได้ดูแลบ่ได้เทคแคร์ลูกค้าแล้วก็พอเวลามีปัญหามาน่ะก็จะมาตอบมันยากคือว่ามาตอบตามหลังแล้วมันเสียความซื้อเฮาเนาะที่เฮาได้เสียเงินไปแล้วเป็นหยังบ่คือบ่ดูแลแรกๆวะโอเคเนาะมันบ่ผ่านตั้งแต่2ปีก่อนเป็นยังบ่คืนเงินเฮาตั้งแต่นั้นตอนแรกเงินที่เฮาจ่ายไปนะถ้ากลับมาจ่ายตอนที่มีปัญหาตอนที่เฮาจะขอเบิกเงินเคลมเงินเนาะพี่น้องคือแบบซอกคือบ่เจ็บหัวเพราะว่าซอกคือเฮ็ดอยู่ของไทยประกันกับบ่มีปัญหาเนาะนอนโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลเบิกเงินจ่ายเงินกับปกติแล้วก็เวลาเฮาเป็นหยังเฮาก็เอาบัตรของเฮานี่เข้าโรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลรัฐก็ได้โลดก็บ่มีปัญหาแต่ของธนาคารที่ธนาคารขายซอกคือเนาะก็คือมิจะอยากขายแต่ไม่ได้ดูว่าผลประโยชน์ลูกค้าได้อะไรได้จริงไหมจะเป็นยังไงอะไรผู้ใดสนใจจนกระทั่งสกุลมาเจอมานี่ว่าลูกค้าที่ลูกค้าจ่ายไป2ปีปีละ 28,000 ทางธนาคารยกเลิกแล้วก็ประกันก็ยกเลิกเออประกันเนาะประกันนี่มาดีลกับธนาคารเนาะมาดีลกับธนาคารเนาะพี่น้องแล้วก็ธนาคารมาขายประกันสกุลต่อสกุลซื้อไปแล้วว่าบ่ได้ตรวจสอบประวัติสกุลว่าสกุลมีประวัติมีโรคยังบ่เลยฮะก็มาตรวจปีที่2ที่สกุลตอนที่สกุลขอเบิกเงินเข้าโรงพยาบาลแล้วบอกว่ามันไม่ผ่านแล้วจะขอคืนเงินเอ้างงจ่ายมาตั้ง2ปีแล้วบอกว่าเพิ่งจะตรวจสอบประวัติแล้วบอกว่าไม่ผ่านแล้วจะขอคืนเงินตอนที่เราขอเคลมคือเสียความรู้สึกแฮงพี่น้องฝากถึงพี่น้องชาวลาวทุกคนถ้าสิซื้อประกันให้ศึกษาหาข้อมูลดีๆอย่าฟังอายคือสกุลนะพี่น้องเนาะไว้ซื้อได้ซื้อไปพอเวลาอยากเค็มมาแล้วอยากเค็มอยู่ผัดว่าบ่ได้คือเสียความรู้สึกแฮงพี่น้องเสียความรู้สึกเพราะว่าซื้อซอกึมไปใส่กับบนไม่โรคร้ายโรคยังดอกพี่น้องเอ้ยแต่มันเสียความรู้สึกซอกึมแทบสิบ่ได้ขึ้นว่าจะขอซื้อประกันว่าสิได้เงินคืนดอกแต่ก็เลยแบบว่าเอ้ามีประกันอยู่ว่าขอฮู้บ่นะพี่น้องเพราะว่าประกันของซอกึมซื้อไว้ที่ง่ายๆนะให้ประกันนะเขาจ่ายเขาเค็มดูแลทุกอย่างเขาไม่มีปัญหาเขาไม่ได้มีปัญหาในจุดนี้เขาจ่ายเราทุกอย่างเขาจ่ายครบเนาะและซอกึมก็เลยคิดสวดเออซอกึมซื้ออันประกันของอันหนึ่งที่เป็นสีแดงๆดอกธนาคารอันนั้นอะโบเมนประกันอันนั้นสีแดงซอกึมซื้อไว้28,000ต่อปีแล้วพวกคือสวดพอจะขอสิมาใส่ขอเค็มเงินเนาะคืนละ1,500กับพี่น้องสี่คืนกับ6,000ซื้อมา2ปีหากมาใส่ซิดหากขอมาเค็มเงินตอนที่เจ้าของเข่าโรงพยาบาลเนาะผ่าตัดกับขอเค็มได้3เดือนเลยพี่น้องเอ้ยทั้งบ่ได้เงินทําปานนี้เค็มขอไปขอมาจนคุยกับธนาคารวางสายไปเมื่อกี้นี่เว้าไปเว้ามาว่าเพิ่นขอยกเลิกของซอกึมว่าซอกึมน่ะมีประวัติการรักษาว่าซอกึมงงบอกว่าเป็นหยังถ้าข่อยบ่ผ่านข่อยมีประวัติเจ้าบ่คืนเงินข่อยตั้งแต่เดือนแรกที่ข่อยเฮ็ดไป 28,000 เป็นหยังต้องรอจนข่อยจ่าย2งวดงวดละ 28,000 จนได้ปีที่2แล้วจ่ายไปนี่พี่น้องถ้าก็สิอยากขอคืนเงินตอนที่ซอกึมมีปัญหานี่ขอเบิกเงินเขาโรงพยาบาลนี่นะก็เลยเสียความรู้สึกแห้งเลยพี่น้องแห้งเหมือนก็เลยเมื่อยก็เลยฝากบอกถึงพี่น้องทุกคนไทยกระยาเนาะที่อยู่ไทยอยู่ลาวที่จะซื้อประกันการศึกษาดีๆมาเฮาสิได้ผลประโยชน์ยังบ่เขาสิมีเงินค้ายังเขาสิบ่ตัวเฮาหลอกเฮาพี่น้องมันคือเขาเจ้าก็หลอกกันหนาด้านๆโดยที่ว่าเฮาหมักง่ายแน่ล่ะก็บ่บอกเฮาแต่ทีแรกบ่แม่นบ่บอกเด้พี่น้องถ้าเป็นพี่น้องเสียความรู้สึกบ่ซื้อประกันได้2ปีแล้วแล้วฮะก็สิมาบอกว่าบ่ผ่านและขอคืนเงินเด้อที่เฮาจ่ายไปก็เป็นเงินเดียวประกันที่เฮาจ่ายไปนั่นแหละที่เฮาออมไว้นะพี่น้องถ้าสมมุติเฮากึมฝากไว้ปีละ 28,000 10ปีก็ 280,000 แล้วเฮาสิได้เงินคืนอยู่ในระยะ20ปีแต่ละปีเฮาก็สิมีเงินดอกเบี้ยคืนให้เฮาปีละ 3,000 นะพี่น้องมันจะเป็นแบบนั้นมันจะเป็นการซื้อประกันแล้วก็ออมเงินซื้ออย่างเว้นซื้อประกันดอกเป็นการออมเงินเนาะพี่น้องออมเงินล่ะก็ซื้อการ
เสียเวลาสุดเซยเวลาเขาโรงพยาบาลไปในหันคาเสียเวลาเนาะเขาเราหมอเขาจะได้เงินคืนอย่างเสียงหน้าพี่น้องก็คือเป็นสั่นแหละมาบอกมาจบในฟังเดือดศูนย์เฮ้ยพี่น้องประสาทขึ้นกับอันการเหตุประกันแบบคือคิดตัวก็แมนหลอกเฮาโดยที่ว่าเฮาเอาเงินเขาไปตักสองปีเนาะแล้วก็บอกว่าบ่ผ่านถ้าเขาสิมาส่งเงินเขาคืนอ้าวเงินต่างหาหมื่นบาทถ้าเป็นเจ้าคือจึงได้เอาไปค้าขายเอาไปมุนที่อื่นกับของดอกได้กำไรต่างเป็นเท่าไรเนาะถ้าเป็นไพ่เขากึ่มว่าคือสิบ่มีไพ่พอใจดอกในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยสองกึ่มก็โทรคุยกับธนาคารว่าโอเคบ่เป็นยังเพิ่นขึ้นเช็คไหมสองกึ่มนะ28,000สองใบมันสองกึ่มบอกว่าสองกึ่มบ่ได้เบิ่งเพราะว่าสองกึ่มบ่เคยได้รับเช็คเนาะและสองกึ่มก็เลยบอกว่าเตรียมเอกสารไว้หลดและสองกึ่มจะไปเซ็นแล้วเอาเงินคืนแหละคือจบแล้วก็บ่เฮ็ดต่อเงินอีหยังประกันสิเอาคืนเบิดแล้วก็ยาบ่เฮ็ดเนาะสองกึ่มว่ากับธนาคารเนาะธนาคารที่สองกึ่มเฮ็ดสองกึ่มบ่ได้เอ่ยเด้อชื่อธนาคารใดเนาะนี่สองกึ่มบ่ได้เอ่ยสองกึ่มก็สิยาแล้วก็บ่ต้องใช้เนาะถ้าสิซื้อประกันก็สิไปซื้อกับของไทยประกันที่เจ้าของเฮ็ดอยู่ก็ง่ายๆก็ดูแลเทคแคร์เฮาสบายๆถ้าได้เพิ่นก็บอกว่าได้ถ้าได้ที่ว่าบ่ได้เพิ่นก็สิบอกเฮาแล้วบ่ได้เพิ่นสิบ่ให้มันยืดเยื้อยาวนานเอาเงินทําไปหมุนเสียเวลาเฮานะพี่น้องเนาะคือจังน้องสกึมซื้อนําเพิ่นประกันปีนึง 50,000 กว่าบาทรอบเมื่อกี้นี่น้องสกึมมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหลายอย่างเพิ่นก็บ่ให้ผ่านเพิ่นก็ส่งเงินเฮาคืนโลดเพิ่นบ่ได้มายืดเยื้อว่าให้เป็นปีนึง2ปีจะมาส่งเงินเฮาคืนนะพี่น้องมันบ่แฟร์สําหรับเฮาเนาะพี่น้องคือไพ่สกึมกับไพ่ก็สิบ่พอใจดอกเอาเงินเฮาไปหมุนก่อนน่ะพี่น้องโอเคพอพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้สักนิดแล้วพี่น้องเด้อฝากให้พี่น้องทุกคนที่จะซื้อประกันเนาะเบิ่งกระทักศึกษาข้อมูลให้ดีๆอย่าให้ถึงตัวถึงหลอกหรือว่าถึงเอาผิดง่ายๆเนาะพี่น้องคลิปนี้สกึมก็สิฝากไว้สักนิดสกึมก็สิได้ขอลาพี่น้องไปก่อนเว้าไล่แล้วก็เมื่อยพบกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องถ้าสกึมบ่ผิดพลาดประกันใดก็ขอโทษขออภัยหลายๆพี่น้องคลิปนี้สกึมกับซีเดคอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนพบกันคลิปหน้าสบายดีสบายดี